ผมมาลองใช้ตัวแอปตัวหนึ่งนะครับชื่อ InfoCar เนี่ยเพื่อมาดูการทำงานของรถยนต์นะครับผ่านตัว Communication Canvas ของรถยนต์ Mazda BT 50 Pro นะครับก็มันเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะตัวนี้แต่ว่ามันค่อนข้างเจ๋งนะผมว่าเพราะว่ามันเรื่องของรถพวกนี้มันมีให้เลือกแบบตรงรุ่นเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกรถรุ่นปีนะครับนะฮะโดยที่ลดการคอนฟิกแบบแมนนวลไปได้เยอะนะครับแล้วก็จะบอกข้อมูลของรถเลขคงเลขเครื่องอะไรมาตรงหมดเลยนะครับมีพวกเป็นพวกสำหรับช่างซ่อมอะไรพวกนี้ผมก็จะปล่อยไปนะครับดูรวมๆดูก่อนเมื่อเราทำการคอนเนคเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลประมาณนี้ครับที่หน้าแดชบอร์ดนะจับถ่ายเองก็จะสั่นๆหน่อยเนี่ยนะครับพวกรอบเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นมาอุณหภูมิคูลแลนท์เทมนะครับอินเทคเทมเอนจินโหลดอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้มันอะไรหรอกนะครับก็ไม่ได้ชำนาญมากเรื่องเครื่องยนต์แต่ก็มีผู้ชำนาญการที่เขาทำงานร่วมกับผมนะครับผมเป็นฝ่ายโปรแกรมนะครับฝ่ายระบบก็ดูมีข้อมูลอะไรให้ดูบ้างหน้านี้มีเยอะเลยคูลแลนท์เทมนะฮะขึ้นมาแล้ว GPS นู่นนี่นั่นก็บอกหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องลองไปวิ่งดูนะครับว่ามันประมาณไหนไดรฟ์คอร์ดทำอะไรมั่งเดี๋ยวลองมอนิเตอริงดูหน่อยมอนิเตอริงนะครับมันจะบอกอะไรมันก็จะบอกสแตนดาร์ด ODB2 Data นะครับบอกค่าของPID นะครับมาตรฐานกับ PID ที่อ่านมาได้นะครับผมเรื่องของ Port Calculated Engine Load อะไรพวกนี้ออกมาเขาจะบอกกราฟนี้เหมือนกันนะลองเหยียบคันเร่งดูการสื่อสารดังนั้น PID 0508เดี๋ยวต้องไปเทียบดูนะครับว่ามันเป็นมาตรฐานหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นมาตรฐานนั่นแหละนะมันถึงขึ้นค่ามันถึงขึ้นมานะตัว PID ถ้าค่าไม่ตรงมาตรฐานจะต้องไปคัสตอมไมซ์นะครับซึ่ง เดี๋ยวจะต้องคุยทางโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศดูก่อนจะคัสตอมไมซ์ได้ยังไงเท่าไหร่ODB requirement PID 141A อะไรพวกนี้อะไรที่มันพวก PID ที่เป็นที่มันเนี่ยครับค่อยๆขึ้นมานะครับค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าพอแอปพลิเคชันเลื่อนผ่านเนี่ยถึงจะอ่านค่านะครับแต่ถ้าค่าที่ไม่ขึ้นนี่ต้องดูอีกทีหนึ่งอาจจะยังไม่มีค่าขึ้นมาหรือว่าอะไรแต่เท่าที่ผมดูสีเขียวนี่คือมันมีการ acknowledge กันแล้วแหละแต่ว่าค่าเนี่ยมันไม่มีมาต้องไปเช็คถ้าจะดูนะเหยียบคันเร่งเล่นๆให้รอบมันขึ้นเห็นอะไรมั้งเอนจินรอบนะครับอันนี้แสดงผลเป็นในลักษณะของกราฟิกกินค่า PID พวกนี้มันเป็นค่า PID มาตรฐานมันก็ขึ้นอยู่แล้วถ้าเชื่อมต่อแบบไม่มีปัญหานะอันนี้ออยนะออยเดี๋ยวต้องไปตั้งค่าให้หน่วยมันถูกต้องครับเลเวลขึ้นนะตรงอยู่นะ30เนี่ยนะ 31% เนี่ยตรงอยู่นะครับประมาณ 30% นะเดี๋ยวผมลองเติมถังแล้วลองมาใส่ดูทีอันนี้มันแต่พวกคอนซัมชันพวกนี้เดี๋ยวต้องไปตั้งนะฮะแต่ว่าฟูเอลเลเวลเนี่ยมันขึ้นนะแต่อีกแอปนึงมันไม่ขึ้นนะนี่จะใช้ได้ดูพวกเอนจินเห็นอะไรมั้งเอนจินนะครับมันก็จะบอก
โอ้บอกละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยบอกละเอียดนะครับบอกละเอียดเลยเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็รุ่นคงรุ่นเครื่องอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันตรงอยู่นะเนี่ยเซตติ้งมีอะไรมั่งโปรโตคอลเดต้ามันเซตเลยเป็นออโต้อยู่แล้วขอโทษครับออยมันขึ้นแต่ทำไมอีกอันนึงมันไม่ขึ้นเนี่ยพอดูนะแต่ผมยังไม่ได้ตั้งค่าพวกถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะแต่มันก็ยังอ่านมาได้เอาศูนย์แล้วเว้ยเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาโมบายแอปนะครับมันจะไม่ได้อ่านข้อมูลเป็นแบ็กเอนด์นะมันจะถ้าเราไม่เปิดมาที่หน้าเพจมันก็จะไม่ส่งข้อมูลรีเควสต์แต่อันนี้มันรีเควสต์ไปแล้วนะพอเราเปิดมาหน้าจอนี้มันถึงจะรีเควสต์ข้อมูลไปผ่านแคนบัสไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะต้องแบบเหมือนรอนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่มันต่อสายเลยอ่ะไอ้นั้นจะเร็วนะฮะอันนี้ผมใช้อินเทอร์เฟซแบบบูทูธมันก็จะมีแบบดีเลย์นิดๆหน่อยๆฟูเอลเหรอ Node Engine Coolant Intake RPM Beacon Speed Airflow แล้วมันเช็คน้ำมันผมมาได้ไงวะฟูเอลนี่ฟูเอลอันนี้หรือเปล่าเพชเชอร์เนี่ย PAD 23ไม่ใช่อันนี้เพชเชอร์ก็คือเพชเชอร์มันจะเป็นเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยฟูเอลเลเวล PAD 2F นะครับ PAD 2Fแต่อีกแอปหนึ่งถึงไปขึ้นนะอินพุตมันนิ่งนะไม่มีอะไรนะมันไม่ใช่อะไรที่มันจะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวผมต้องไปนั่งไล่ดูใช้ได้อยู่โอเคตัวนี้ก็เป็นรีวิวทั่วไปของแอปอินโฟคาร์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะคลิปวิดีโอนี้เท่านี้นะสวัสดีครับ